ทุกท่านโอ้ยเมมจะเต็มหรอนี่ฮะทางเข้าดุสิตาลัยก็จะเลยไปก็จะเป็นวัดถ้ำไก่แก้วซึ่งที่ชาวมาเลเซียมาแล้วถูกหวยไงแล้ววัดนี้ก็ดังมากทุกคนอันนี้วัดนะฮะวัดวชิราลงกรณ์ตรงไปนี่ก็จะมีโรงแรมเต็มไปหมดแต่มันไกลแต่ว่าดุสิตารีสอร์ทได้เปรียบตรงที่ว่าอยู่ใกล้ถนนมิตรภาพใกล้กับความโชคชัยทุกคนวันนี้ถ้ามีโอกาสมีเวลาเราไปความโชคชัยแล้วก็ขึ้นวัดเนาะขึ้นวัดนี้เลยฮะทุกคนจ๋าวัดวชิราลงกรณ์สวยมากดีไหมเดี๋ยวเราไปคร่าวๆก่อนไหมหรือจะขึ้นไปเลยไหมตามมาครับทุกคนเราไปชมบรรยากาศหน้าวัดหน้าโรงเรียนวชิราลงกรณ์ก็ได้ทุกคนว่ามีร้านค้าอะไรบ้างนี่ฮะทุกคนครับนี่จ้าก็จะเจอร้านฮอปชาเฟ่ทุกคนเห็นไหมฮะนี่หาซ้ายมือร้านฮอปชาเฟ่อยู่ตรงนี้จ้ะนี่นะคะนี่ฮะร้านฮอปชาเฟ่นี่จ้าโรงเรียนนะฮะมัธยมวชิราลงกรณ์วรารามทุกคนขับเลยมาจากวัดวชิราลงกรณ์นะครับเราก็จะเจอแหล่งท่องเที่ยวแดนธรรมทุกคนเป็นวัดธรรมไตรรัตน์นะฮะเปิดถึง 5:00 นเป็นทับสวยทุกคนนี่ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปวัดวชิราลงกรณ์นะเราขับจักรยานเลยมาทุกคนนี่มีถ้ำแก้วสารพัดนึกด้วยนะครับสงบเงียบนะครับอันนี้เราขับเลยมาจากทางเข้าวัดเขาเรียกว่าอะไรนะดุสิตาลัยลูกไม่เอาไม่เห่าลูกเดี๋ยวไปแล้วอย่ากัดสิลูกอย่าเห่าลูกนี่ฮะบรรยากาศวัดถ้ำไตรรัตน์ถ้ำแก้วสารพัดนึกเราควรจะเข้าไปไหมหรือควรมาใหม่เดี๋ยวลองหาทางเข้าไปไหมหรือถ่ายแค่ข้างนอกอย่างนี้ไปก่อนทุกคนนี่ฮะทุกคนถ้ำแก้วสารพัดนึกก็เป็น Witching Crystal Cave นะครับดินแดนมหัศจรรย์แห่งมนุษย์ถ้ำ 4,000 ปีมีโครงกระดูกพระฤาษีด้วยทุกคนนี่ถ้ำพระพุทธนะครับรูปร่างจะเป็นข้างในเป็นแบบนี้ทุกคนโอ้ยเมมมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับที่พักก่อนแล้วก็ไปเคลียร์เมมโมรีแล้วก็โพสต์คลิปที่เราถ่ายเอาไว้แล้วยังไม่ได้ลงอีกมากมายทุกคนนี่ฮะนี่กุฏิเจ้าอาวาสวัดถ้ำไตรรัตน์น่าจะมีถ้ำแก้วสารพัดนึกบรรยากาศแบบหน้าเขาเรียกว่าหน้าปฏิบัติธรรมนะทุกคนนะครับภายในวัดจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นโครงกระดูกพระฤาษี Skeleton of the Hermit นะฮะ Hermit เคยได้ยินคำว่า Hermit Crab ไหมปรูเสฉวนนะฮะมันเหมือนจำศีลอยู่ในนี่ฮะรถเบนซ์ของเราทุกคนเนี่ยบรรยากาศทุกคนหมาตัวนี้ไม่เห่าเลยทุกคนอ๋อทางเข้าถ้ำจะอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่วิหารหลวงปู่โชติคุณสัมปันโนยังปิดอยู่นะครับเรามาเช้าเนี่ยทุกคนอากาศดีลำไยออกผลเห็นไหมฮะออกผลเต็มเลยทุกคนนี่จ้าทุกคนเราเข้าวัดนะฮะวัดวชิราลงกรณ์เราขึ้นข้างบนไหมเดี๋ยวเราไปดูก่อนน่าจะสูงอยู่นะฮะทุกคนพระนาคปกเนี่ยฮะตรงถ้ำไตรโลกก็มีนาคปกนะฮะพระพุทธรูปนาคปกอยู่บนเขานี่คือบรรยากาศเข้าแถวที่โรงเรียนวัดวชิราลงกรณ์นี่แผนกปฐมนะฮะสวัสดีค่ะนักเรียนครูมีเรื่องเพิ่มเติมหนึ่งเรื่องนะคะก็คือการซื้อของเล่นนะคะจากรถไฟฟ้าเมื่อวาน
นี่คือต้นประดู่แดงนะครับทุกคนต้นไหนวะต้นนู้นเนาะข้างในเพราะนี่คือต้นนนทรีย์ต้นข้างในครับทุกคนเป็นที่รัชกาลที่10นะในหลวงทรงมาปลูก28 เมษา 2524โอ้ยนานแล้วนะตั้งกี่ปีแล้วครับทุกคน40ปีแล้วเนี่ยฮะเนี่ยต้นประดู่ต้นนี้นะครับในที่สุดเราก็ได้เจอนะครับเนี่ยและนี่คืออุโบสถหลังนี้ที่พระองค์ท่านมาประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตเลยนะฮะที่ทำที่วัดแห่งนี้เดี๋ยวเราไปทางขึ้นจะมีบันไดขึ้นไปชมวิวแล้วพระนมัสการพระนัก